างแรงว้าวตะกี้มันปัง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 เลยไปสวัสดีครับกับมอบช่องแดพอหลอกอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีเอาปืนอันใหม่นั่นเองนะครับปืนใหม่ในแมสซิตี้นะครับชื่อว่าปืนเดสเวกันนั่นเองนะครับ wow. แล้วมันก็จะมีปืนเดสเวกันนะครับเป็นปืนที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตใหม่ครับแล้วปืนนี้ครับมันจะซ่อนอยู่ในที่มีชื่อว่าคลักโดนัลด์เป็นแบบที่ใหม่นะครับมันเหมือนแมคโดนัลด์แหละเพียงแต่เขาใช้ชื่อคลักโดนัลด์ครับจริงๆตำแหน่งนี้มันเคยเป็นแบบร้านแมคโดนัลด์ร้านคลักโดนัลด์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านะครับมันตอนนั้นอ่ะเอเลี่ยนมาบุกเมืองเราไงมันเลยพังไปนะครับและตอนนี้นะครับเขาได้สร้างกิจการใหม่แล้วครับหมายความว่าคลักโดนัลด์ก็กลับมาเปิดใหม่ต่อไปแล้วครับซึ่งคลักโดนัลด์อันใหม่เนี่ยมันไม่ได้เปิดแบบธรรมดาเว้ยมันมีปืนซ่อนอยู่ข้างหลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้อ่ะอันนี้จะเป็นเซฟที่เพื่อนๆสามารถเอาได้นะครับได้ตังค์พันหนึ่งฟรีอ่ะแต่ตรงนี้เว้ยเพื่อนๆจะต้องแบบเห็นไหมเพื่อนๆลองกดดูแล้วมันจะเปิดให้ประตูใช่ไหมซึ่งตอนนี้เรายังเปิดไม่ได้เราจะต้องไปเอากุญแจก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่ากุญแจไปเอามาจากไหนครับไปดูเลยดีกว่านะครับว่ากุญแจเอามาจากไหนนะครับไปโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะสปอนฮูเวอร์บอร์ดก่อนนะครับแล้วจะไปที่พีระมิดเลยนะครับเพราะว่ากุญแจใหม่นะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องไปที่พีระมิดโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พีระมิดแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องทำนะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปในพีระมิดก่อนนะครับก็เราจะเข้าไปในพีระมิดตรงที่ก้นนะซึ่งก็อย่าหัวร้อนกันละกันเพราะว่าผมก็ตายมาหลายรอบเหมือนกันเวลาจะเข้าไปในพีระมิดเนี่ยบางคนนะครับเข้าพีระมิดก็จะตายบ่อยแต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยตายนะครับแต่ว่าผมก็แบบตายบ้างไม่ตายบ้างแล้วมันก็บางครั้งมันก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะต้องเข้ามาในพีระมิดนะครับเราถึงจะได้ปืนนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำนะครับคือเพื่อนๆเข้าไปในพีระมิดนะครับแล้วเพื่อนๆจำได้ไหมตอนนั้นที่มันจะมีไก่ที่เหมือนเป็นกับดักอ่ะนั่นแหละไก่นั่นนะครับตอนนี้นะครับมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นกับดักแล้วครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราสามารถไปขโมยกุญแจจากไก่ได้นะครับและการที่เราขโมยกุญแจจากไก่นะครับจะทำให้เราได้กุญแจนั่นแหละจะทำให้เราได้กุญแจที่จะไปเปิดไอ้ตรงคลักโดนัลด์เปิดประตูนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆมายืนตรงนี้นะครับตามที่ผมยืนเป๊ะๆเลยแล้วเพื่อนๆกด C 7ครั้งนะครับกด C เหมือนเป็นการไหว้ขอมันนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วเพื่อนๆก็กด E เหมือนเดิมเลยปกติมันจะเป็นกับดักแต่ถ้าเพื่อนๆแบบขอขมามันแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้กุญแจมานะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้กุญแจเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับส่วนเพื่อนเราคนเมื่อกี้ก็ RIP เขาตายไปแล้วนะครับเขาคงไม่ได้ไหว้7ครั้งคือเพื่อนๆต้องกด7ครั้งห้ามขาดห้ามเกินนะครับถ้าเพื่อนๆกดมากกว่า7ครั้งเพื่อนๆก็จะไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนๆกดน้อยกว่า7ครั้งเพื่อนๆก็จะไม่ได้เหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันต้องเป็น7ครั้งด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเอาว่า7ครั้งก็ตามกฎของเกมนะไปหลังจากนั้นนะครับเรากลับมาที่คลักโดนัลด์นั่นเองนะครับหรือว่าผมเห็นเพื่อนๆบางคนเรียกว่า KFC นะครับแต่บางคนก็เรียกว่าคลักโดนัลด์หรือว่าแมคโดนัลด์นะครับอ่ะเราจะเปิดออกมาเลยนะครับเรียบร้อยเราถือกุญแจแล้วก็เปิดแต่เราต้องเข้าไปแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราเก็บปืนนะครับจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนกุญแจเป็นปืนแล้วทีนี้มันก็จะได้ปืนสุดสวยแล้วครับเรียบร้อยเพื่อนได้ปืนเดสเรย์แล้วครับโอ้โหเฮ้ยหัวอย่างแรงปืนแรงมากครับผมว้าวปืนอย่างแรงเลยครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาที่ทดสอบดีกว่าว่าปืนนี้มันจะเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูไปอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวมีฮีโร่มาครับผมเดี๋ยวผมจะถามเขาว่าให้ผมผมขอยิงทดสอบได้ไหมเดี๋ยวโอเคพิมไปผมขอลองยิงทดสอบดูเดี๋ยวดูสิดาเมจเข้า20ครับผมนี่เรียบร้อยก็ถ้าดาเมจเข้า20ก็น่าจะยิงประมาณ1 2 3 4 5ยิงประมาณ5ครั้งนะครับจะตายนะครับนั่นแหละถือว่าไม่เลวนะครับเพราะว่าเขามีกระสุนให้20นัดด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่อันนี้มีรถคันใหม่นะเดี๋ยวผมไปให้ดูดีกว่าว่ามันซื้อตรงไหนโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อรถกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็อยู่ตรงหลังสีแดงๆตรงนี้นะครับนี่
่นะครับคือรถคันใหม่นะครับ 75,000 เหรียญนั่นเองนะครับเป็นรถที่ถือว่าจะเรียกว่าไงดีอ่ะเพื่อนๆจะว่าถูกนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเทียบกับคันอื่นผมว่าถูกนะเออแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆอ่ะเพราะว่าก็แล้วแต่นะว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าสำหรับผมว่าก็ถือว่ากลางๆไม่แพงไม่ถูกนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับคันนี้เป็นคันที่พอใช้ได้เลยครับนี่ก็จะเป็นอัปเดตใหม่ของแมนซิตี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอกล่าวตัวลาไปก่อนนะครับ